หลายรอบสร้างสถานการณ์หลายพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีจุดแรกที่โรงเรียนยะริ่งตำบลยามูอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้นางสมจิตสืบประดิษฐ์อายุ57ปีบาดเจ็บเล็กน้อยจุดที่2บริเวณทางแยกข้างโรงเรียนยะริ่งไม่ไกลจากจุดแรกมากนักคนร้ายวางระเบิดหมายสังหารเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบเหตุในจุดแรกแรงระเบิดทำให้นายอดุลหมิ่นเซนในอำเภอยะริ่งบาดเจ็บเล็กน้อยผู้บาดเจ็บทั้ง2จุดถูกนำส่งโรงพยาบาลในเวลาไล่เลี่ยกันคนร้ายยังลอบวางระเบิดแยกตลาดนัดกลางคืนอำเภอยะริ่งขออภัยค่ะอำเภอยะรังปัตตานีขณะเดียวกันมีรายงานว่ายังมีระเบิดหน้ามัสยิดด้วยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนอีกจุดเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยที่ถนนท่าเสด็จตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพบเป็นชนิดไปบอมจึงปิดพื้นที่และเก็บกู้ได้สำเร็จทั้งนี้หลังเกิดเหตุฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้สั่งการเตรียมพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่